ำหรับมานำเสนอแผนธุรกิจชื่อธุรกิจร้านในเคชับนะคะข้าพเจ้า5402168นางสาวสมุทัยยมนาดิฉัน5403402ค่ะกระบวนการเซอร์กิจเรือชื่อกิจการของเรานะคะคือไอเคชับค่ะสินค้าที่เราผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะจะเป็นเคส iPhone ค่ะแล้วก็รับการออกแบบเคสโทรศัพท์ iPhone 4 4S แล้วก็ iPhone 5ค่ะปัจจัยกิจการนะคะคือสนองความต้องการให้ลูกค้าเพราะลูกค้าเปลี่ยนเสมือนผู้ทำกำไรให้กิจการสูงสุดค่ะลักษณะของโครงสร้างนะคะผู้ควบคุมบริหารร้านค่ะจะเป็นนางสาวสมฤทัยค่ะผู้จัดซื้อเป็นนายสุภัชชัยค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือโฆษณานะคะจะเป็นนางสาวประมวลวันค่ะฝ่ายผลิตออกแบบนะคะเราจะมีพนักงาน1คนค่ะฝ่ายขายเราจะมีพนักงาน1คนค่ะสถานที่ตั้งโรงงานและร้านค้าของเรานะคะคือเปิดท้ายสยามสแควร์ค่ะแล้วก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์คแนวคิดในการดำเนินธุรกิจนะคะคือในปัจจุบันนี้โทรศัพท์มีความจำเป็นอย่างมากนะคะในการติดต่อสื่อสารของประชาชนค่ะเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วก็มีการใช้อย่างกันอย่างแพร่หลายค่ะกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการนะคะลูกค้าเป้าหมายหลักจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพศชายเพศหญิงระหว่างอายุ16-25ปีค่ะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงบ่อยชอบความหรูหราทันสมัยเมื่อมีสินค้าแปลกใหม่ออกมาก็จะให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาลูกค้าเป้าหมายรองกลุ่มคนวัยทำงานเพศชายหญิงเป็นลูกค้าที่จะมาเลือกซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้านค่ะโดยเลือกลวดลายที่ถูกใจราคาไม่แพงจนเกินไปลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจะเน้นอายุการใช้งานค่ะการจัดจำหน่ายสินค้านะคะร้านไอเคช็อปของเรามีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางหน้า Facebook นะคะโดยลูกค้าจะเข้ามาทำการสั่งซื้อแล้วโอนเงินผ่านธนาคารจากนั้นทางร้านไอเคช็อปของเราก็จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน7วันค่ะเพื่อสะดวกสบายของลูกค้าทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเป้าหมายทางการตลาดนะคะระยะสั้นการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของผลิตภัณฑ์บริการอย่างต่อเนื่องส่วนระยะกลางเพื่อให้ธุรกิจได้กำไรทุกเดือนค่ะระยะยาวเพื่อขยายสาขาเพิ่มภายใน1ปีเป้าหมายทางการผลิตระยะสั้นภายใน1ปีวางแผนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างกำไรให้กิจการทุกๆเดือนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ระยะกลาง 1-2 ปีทำการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายขึ้นจากปีแรก 30% เพื่อทำกำไรให้กับร้านมีการขยายส่วนของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพระยะยาว3ปีขึ้นไปพัฒนาให้ร้านไอเคช็อปเป็นร้านขายเคสโทรศัพท์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในร้านที่ให้บริการลูกค้าทั้งการขายปลีกขายส่งและรับจ้างผลิตสินค้าเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นภายใน1ปีบริหารร้านไอเคช็อปให้ได้กำไรอย่างต่อเนื่องและสามารถคืนเงินทุนให้เจ้าของกิจการภายในระยะเวลา4เดือนระยะกลาง 1-2 ปีบริหารกิจการทางร้านให้ได้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีแรกทำยอดขายให้ได้ทุกเดือนจากเดือนละ900ชิ้นจะเพิ่มยอดขายจากเดิมเป็นเดือนละ 1,200 ชิ้นต่อเดือนเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้น 30%ระยะยาว3ปีขึ้นไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ร้านไอเคช็อปเป็นร้านขายปลีกขายส่งรวมถึงรับจ้างผลิตสินค้าโดยการทำยอดขายเพิ่มขึ้นจาก2ปีแรกโดยจะเพิ่มยอดขายให้ได้ 1,500 ชิ้นต่อเดือนเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้น 50% เรื่องของการลงทุนนะคะเงินทุนทั้งสิ้นที่เราลงทุนคือ 150,000 บาทต้นทุนสินค้าขายวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะคะคือ 46,500 บาทต่อเดือนค่ะคูณ12เดือนนะคะก็ได้เท่ากับ 558,000 บาทต่อปีค่าใช้จ่ายและบริหารค่าเช่าที่ 24,000 บาทต่อเดือนเงินเดือนพนักงาน2คน 22,500 บาทน้ำ
ำมาคูณ12เดือนนะคะก็จะได้เท่ากับ 558,000 บาทต่อปีค่ะส่วนราคาเคสของเรานะคะจะ250บาทต่อชิ้นค่ะประมาณการรายรับจำนวน 2,700,000 บาทต่อปีประมาณการรายจ่ายจำนวน 1,116,000 บาทต่อปีสรุปกำไรขั้นต้นเราจะได้1,584,000 บาทต่อปีระยะเวลาคืนทุน3เดือน